นครศรีราชาโทนะครับผมกรุงเทพนครศรีธรรมราชปากพนังปากพนังนครศรีกรุงเทพนะครับผมกำลังเดินทางออกจากบขส.สุราษฎร์ธานีนะฮะมาตรฐานม.4 ขอนะครับก็เป็นรถ2ชั้นนะฮะจอดอยู่ทางด้านนี้ก็โชคอนันทัวนะครับผมกรุงเทพสุราษฎร์ธานีเป็นรถม.4 กนะครับผมตอนนี้ก็5โมงเย็นแล้วนะครับรถทัวร์จากต่างจังหวัดก็เริ่มทยอยเข้ามาบขส.สุราษฎร์ธานีกันนะครับโชคอนันทัวม.4 กนะครับก็เป็นรถ2ชั้นนะฮะก็จอดรอเวลาออกจากสุราษฎร์ธานีนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศของบขส.สถานีขนส่งผู้โดยสารสุราษฎร์ธานีตอน5โมงเย็นนะครับผมโชคอนันทัวสุราษฎร์ธานีกรุงเทพนะครับม.4 ก็จอดรอผู้โดยสารนะฮะสายที่993นะครับผมสุดยอดก็จอดใกล้ๆกันนะครับกรุงสยามทัวนะฮะม.4 กหมายเลข 993-4 นะครับผมเพิ่งเข้ามานะรถสีใกล้เคียงกันนะครับผมก็จอดรอผู้โดยสารนะครับรอเวลาออกนะฮะจากสุราษฎร์ธานีสายใต้ใหม่นะครับมาตรฐานม.4 ก เช่นกันครับผมสีนี้เข้าใจว่าสมบัติทัวร์นะครับม.4 ก นะฮะ 993-8 นะครับตามมาติดๆก็ม.4 ก นะครับผมการโดยสารที่ผมจะเดินทางด้วยนะครับนี่ครับผมกรุงเทพสุราษฎร์นะสมบัติทัวร์นะครับม.4 กตามมาติดด้วยม.4 ขอนะครับผมหมายเลขข้างรถ 993-19 นะครับสมบัติทัวร์นะฮะม.4 ขอนี่สีกว้านะฮะนี่ครับผมก็เป็นดาบรรดารถโดยสารนะฮะตอนนี้ก็จอดเพื่อที่จะขนของต่างๆนะครับผมแล้วก็รอผู้โดยสารที่จะออกมาครับก็สีชมพูนี่ก็ม.4 ก นะครับนี่สมบัติทัวร์นะครับผมเจ้าใหญ่ของประเทศไทยนะฮะม.4 ก นะครับเดี๋ยวผมไปคันนี้นะฮะนี่ม.4 ก นะครับผม
สมบัติทัวร์นะครับบริษัทดังของประเทศไทยนะฮะน่าจะใหญ่สุดของประเทศไทยแหละนะครับผมนี่ก็บรรดาผู้โดยสารนะครับก็รอโดยสารอยู่นะครับแล้วก็เจ้าใหม่ครับผมเพิ่งเข้ามาหมาดๆนะฮะบางกอกบัตสไลด์ครับผมก็เป็นบริษัทในเครือสมบัติทัวร์นะครับตอนนี้3สหายนะฮะสมบัติทัวร์ม.4 ขอบางกอกบัตสไลด์และก็สมบัติทัวร์ม.1 ก3สหายนะครับผมบริษัทเดียวกันนะฮะจอดใกล้ชิดติดกันเลยนะครับผมแล้วก็ออกเดินทางจากสุราษฎร์ธานีไปกรุงเทพมหานครเนี่ยเวลาก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับผมบ้านของบัตรลายอยู่กลางนะครับนี่บรรดาผู้โดยสารที่กำลังจะเดินสารทางด้วยรถทัวร์ต่างๆนะครับผมก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะออกจากสุราษฎร์ตอนค่ำๆนะครับผมไปถึงกรุงเทพตอนหัวรุ่งนะครับผมสมบัติทัวร์เนี่ยจะไปสุดสายที่สายใต้ใหม่หมอชิดแล้วก็ศูนย์วิภาวดีนะครับ